โป๊ยเซียนเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามคติจีนโบราณตอนเทพเจ้าญี่ปุ่น1ใน7ตนไดโกกุเจ้าแห่งโภคทรัพย์และธัญญาหารทั้ง5เจ้าไดโกกุเป็นเจ้าหน้าที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสวมหมวกสีดำแบนๆเจ้าไดโกกุเป็นเจ้าที่มองแล้วเบิกบานใจเพราะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติเช่นเดียวกับผู้ที่มีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือก็มักจะมีความสบายใจหน้าตาเบิกบานซึ่งตรงข้ามกับคนที่ขัดสนซึ่งมักจะหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องใสคนที่ปรารถนาความร่ำรวยจึงมักจะบูชากราบไหว้เจ้าไดโกกุประวัติความเป็นมาของเจ้าไดโกกุยังมีความลักลันอยู่บางก็ว่ามาจากอินเดียเป็นเจ้าแห่งความตายที่เรียกกันว่าพระกาศหรือพระยมอีกฝ่ายหนึ่งว่ามาจากวีรบุรุษสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นชื่อโอกุนินูชิโนมิโกโตะและภายหลังจึงกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประวัติจะไม่ตรงกันแต่ชาวญี่ปุ่นก็นับถือเจ้าไดโกกุว่าเป็นเจ้าแห่งโชคและทรัพย์สมบัติรูปันเจ้าไดโกกุส่วนมากมักเป็นอริยบทที่นั่งบนกระสอบข้าวถือตับลุมพุทองซึ่งหมายถึงเงินตาหรือทรัพย์กล่าวกันว่าขย่าวตะรุ่มพุเมื่อใดก็จะมีเงินเหรียญทะลักออกมาเมื่อนั้นทุกครั้งและมีจำนวนไม่จำกัดเสียด้วยตามประวัติไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ขย่าวจะต้องรอให้เจ้าไดโกกุเขย่าเองหรืออย่างไรไม่ทราบผู้เขียนมีเจ้าไดโกกุทำด้วยโลหะอยู่ตนหนึ่งเวลาเขย่าจะมีเสียงดังกิ้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 งแต่ไม่มีเหรียญหล่นออกมาสักทีเจ้าไดโกกุไม่ได้เป็นเจ้าอุปถัมภ์เฉพาะพวกชาวนาเท่านั้นแต่เป็นที่เคารพสักการะของนักธุรกิจพ่อค้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเจ้าไดโกกุเก่งในทางขับไล่พูดผีปีศาจเพราะเคยไล่ผีจากนรกกระจัดกระเจิงมาแล้วด้วยการเอากิ่งไม้สีเขียวในสวนหวนไร่ไปคนโบเขาเรียกว่าคนญี่ปุ่นน่ะได้เชื่อกันว่าเรื่องนี้นะผมอาจจะเป็นต้นเหตุที่มีการแขวนกิ่งสีเขียวตามบ้านในระหว่างที่ว่าขึ้นปีใหม่นั่นเองนะผมถ้าใครไปอยู่ประเทศจีนก็จะรู้นะครับผมชาวนานับถือเจ้าไดโกกุว่าเป็นเจ้าแห่งธัญญาหารทั้ง5เมื่อมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทำการสักการะบูชาทุกครั้งนะผมกล่าวกันว่าเจ้าไดโกกุขย่าวตะรุ่มพุเมื่อใดก็จะมีเงินเหรียญทะลักออกมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะผมของประเทศญี่ปุ่นถ้าท่านใดไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็อย่าลืมไปกราบไหว้นะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดกราบวิงวอนพระมงคลครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ